คนหนึ่งคนในนี้อยากจะเปลี่ยนโฉมของตัวเองในช่วงที่ร้านทำผมปิดรู้สึกกังวลค่ะพร้อมค่ะต้องลงน้ำมันมะพร้าวด้วยหรอบัคเป็นอันนี้เป็นอะไรคะคุณลูกอะไรนะ Oh no My bad Mini disaster vlog disaster ยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา Sister Systemวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วง stay home กับพวกเรา3คนนะคะแล้วก็ดันมีคน1คนในนี้ให้ทายว่าเป็นใครติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหมดเวลาคนที่อยากจะเปลี่ยนโฉมของตัวเองในช่วงที่ร้านทำผมปิดค่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นมินิ how to ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่ามินิ disaster vlog disaster ได้ไงอาจจะเป็นแบบ make over ก็ได้นะฟิล์มความเสี่ยงสูงมากนะคะคลิปนี้ที่เกิดขึ้นมาฟิล์มแบบว่าเสียสละทางกายและใจใช่หรอไม่ใช่คือพี่ๆต้องหาเสียสละแรงกายเพราะว่าอยู่ดีๆฟิล์มก็บอกว่าพี่ฟิล์มอยากย้อมผมแบบมายอมให้หน่อยแล้วก็ไม่ยอมธรรมดาด้วยต้องการจะกัดสีผมด้วยใช่ไหมฟินเองก็ไม่เคยกัดสีผมมาก่อนพี่บางก็ไม่เคยยอมผมให้ใครมาก่อนรู้สึกเป็นเกียรติไหมคะรู้สึกกังวลค่ะ ลองกัดสีดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดยัง เดี๋ยวไปรอดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะฟังคิดว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนเพราะว่าครั้งแรกมักจะเยี่ยมยอดเสมอค่ะรอดูค่ะรอดูนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจ่ายเงินก่อนค่ะคุณลูกค้าวันนี้ต้องการรับบริการด้านไหนดีคะด้านหน้าหรือด้านหลังคือการที่เรามาทำหน้าบ้านเนี่ยคือสิ่งที่เราใส่ยามาคุณลูกค้าต้องการอันนี้เหรอคุณลูกค้าหน้าคุณลูกค้าแก้เปลี่ยนค่ะคุณลูกค้าตอนนี้ก็คือทำเองมาโอ้โหคุณลูกค้าสาวผมคุณใช้เวลาเปิดเผยจริงต้องสาก่อนที่จะมาทำสาวเนี่ยลงน้ำมันมะพร้าวให้หน่อยนะคะต้องลงน้ำมันมะพร้าวด้วยหรอคะเขาบอกว่าจะให้ผมไม่เสียขึ้นช่างไม่รู้อะไรเลยค่ะช่างไม่รู้อะไรเลยแสดงได้อุปกรณ์แล้วนะคะแจกอุปกรณ์พร้อมค่ะเข้าห้องผ่าตัดค่ะอ๋อพร้อมจะรับการเอ็กซ์ตรีมนะคะทุกคนวิ่งโอ้ let's go แอคชั่นนี้คลิปหน้าเหมือนทศกัณฐ์แต่ตอนนี้พี่ต้องไปอยู่ทศกัณฐ์10หน้าหรือ10แล้วเขามีกี่มืออ่ะเท่าไหร่10หน้าแล้วจะมีกี่TikTok TikTok TikTok 20อะไรนะ Oh no My bad It's okay ราคาดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้เราให้วันนี้เราให้แบบไม่กันอ้ามันลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าผมแล้วทิ้งไว้กี่นาทีคะขั้นตอนแรกทิ้งไว้แป๊บเดียวก็พอทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะทุกคนว้าวเพื่ออะไรคะใส่น้ำมันมะพร้าวก่อนเพื่ออะไรคะใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราใส่น้ำยาแล้วก็กัดมันก็จะทำให้ดูดซับสีกัดได้มากขึ้นโอ้ใช่ค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอะไรใครรู้ช่วยตอบช่วยนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะงั้นก็ต้องนวดนะคะระหว่างนี้ระหว่างนี้นะคะก็ต้องนวดนะคะขนาดนั้นนะคะเป็นร้านที่ไม่ห่วงของเราใช่ค่ะบัคเป็นอันนี้เป็นอะไรคะคุณลูกอันนี้เป็นที่บลีชผมนะคะใช่ค่ะก็คืออันนี้ผสมมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสีขาวๆแล้วยังไงนะมันต้องทีละช่อเล็กๆก่อนทำไมถึงถามแล้วก็ลงไปก่อนถามคือขั้นตอนการบลีชมันต้องให้ผมเท่าๆทาเท่าๆกันไม่งั้นมันจะออกมาไม่เท่ากันนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีออกเบรให้มันอย่าให้ดูอ่านนะได้ยินไหมคะมีคนกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ตัวจริงโปรดิวเซอร์ล่ะตอนนี้คือลุ้นกันทั้งบ้านจะเว้นจากโค้ดไว้สักประมาณ 0.5 มิลรู้สึกอะไรบ้างไหมคะกังวลค่ะ trust the process โอ้ยค่ะโดนเสื้อถ้าใครใช้ใส่แขนยาวโอ้ยฉลาดแล้วแหละที่จะรู้ว่ามันไม่ควรใส่แขนยาวแล้วไม่มีการถกแขนด้วยมันไม่ได้แล้ว help me ลูกค้าหาเลยค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจะบอกให้
ายอยากเมาว่าปีนเปลี่ยนเสื้อมาประมาณ5เสื้อตอนแรกใส่เสื้อมีระบายไม่ได้ตั้งใจจะมีระบายค่ะแล้วเป็นใส่แค่เสื้อยืดธรรมดาแล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวตอนถอดออกจะถอดแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็เอ้ยมันมีปมเดี๋ยวมันจะแบบเลอะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเสื้อที่มีซิปจะได้ถอดออกได้แล้วก็แบบเอ้ยมันหนาเดี๋ยวมันร้อนแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเสื้อปาดไหลเพื่อจะได้ไม่เปื้อนชะดาแล้วตอนนี้พวกเราก็ย้ายเข้ามาในบ้านนะคะเพราะว่า process มันยาวนานกว่าที่คิดมากยาวนานมากเพราะว่ากว่าจะทาทั่วแล้วก็รอใช่มั้ยคะแล้วก็เรามืดไม่ทำแค่รอบเดียวด้วยก็เลยคิดว่าโอเคย้ายกลับเข้ามาทำในบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าการที่เราเขาได้ก็จัดผมรอบแรกไปแล้วต่อขอเบิกตัวค่ะนี่คือมันยังเป็นสีส้มอยู่ใช่ไหมสำหรับรอบแรกใช่ต้องเปลี่ยนฟินเคสจะทำกี่รอบคะคิดว่าน่าจะสองไม่ก็สามมันต้องดูว่าสีสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นไงว้าวไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่ามันไม่แยกอย่างที่คิดมันมีตรงนี้มันไม่แย่อย่างที่คิดได้อย่าพูดสิมันต้องดีมันดีมันไม่ใช่แย่กว่าเดิมมันดีแต่ว่ามันเท่ากันมากคือผมฟินต้องสุขภาพดีมากเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอน้ำมันมาผ่ากัดมาแล้วมันก็ยังมีความเงาอยู่เป็นน้ำมันค่ะทูม16นาทีชะดานสวัสดีค่ะนี่คือผลงานหลังจากบลีชมารอบที่3นะคะซึ่งได้ที่แล้วซื้อหมดแล้วแล้วค่ะได้ที่แล้วฟินยังจะไม่หยุดเท่านี้ด้วยใช่แล้วก็เลยบอกว่าให้ฟินทำเองแล้วนะคะไปต่อไปไม่ต่อแล้วค่ะจริงไม่มีแรงทำให้แล้วเราจะไปต่อนะคะ We wanna go กลับบ้านได้ไม่ต่อขอคืนเงินค่ะ We wanna go great let's go สิ่งนี้ก็โอเคนะสวยใครเขาทำผมตอน5ทุ่ม Everybody no support me สลับเปล่า girlกด1ดาวให้ร้านออกไปเลยค่ะต้องสั่นแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยมือคือแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะได้แบบอยู่บนเก้าอี้เอนหลังแพลนก็คือตอนแรกอะเฟย์เล่าสิว่าฟินอะพูดว่าฟินจะไม่ทำแล้วใช่ฟินบอกว่าฟินจะไม่ทำแล้วถามซ้ำหลายรอบด้วยนะว่าฟินจะไม่ทำแล้ววันนี้ฟินเพิ่งเปลี่ยนใจตอนเวลา4โมงค่ะใช่บอกว่าจะทำแล้วก็จะเริ่มทำก็คือ5โมงแล้วตอนนี้มัน5ทุ่มแล้วมัน5ทุ่มแล้ว Oh we all know it's 5 o'clock พี่ๆต้องได้โควต้าบัตรนวดหลังคนละ2ชั่วโมงเดี๋ยวไปรอดูว่าการทำผม7ชั่วโมงของเราจะออกมาได้อย่างใจหวังเหมือน reference ที่ฟินคิดเอาไว้หรือเปล่าให้กำลังใจให้ค่ะชูชู加油ไปแล้วเป็นไงคะฟินชอบไหมคะรู้สึกว่าดีนะคะเป็นออกเป็นสีอะไรคะอันนี้จำกล่องคือสีเทาน้ำตาลสว่างนะคะแต่ว่าได้ประมาณได้มาประมาณนี้เป็นก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเปลี่ยนลุคไปเลยนะสำหรับฟินเพราะว่าปกติฟินเป็นคนที่สีผมจะเป็นสีดำเรียบอย่างเดียวตลอดแล้วพอมาเปลี่ยนอย่างนี้รู้สึกว่าดูมีอะไรขึ้นดูแบบว่าดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นอ๋อดูดีขึ้นดูดีขึ้นมีคำเตือนอะไรสำหรับคนที่อยากจะทำตามที่บ้านไหมคะฟินหนึ่งนะคะอย่าดัดสีเยอะๆแบบหลายรอบแล้วก็ลงสีตามเลยนะคะเพราะว่าผมมันจะไม่ค่อยดูดโปรดักต์แล้วเพราะว่ามันโดนทำร้ายมาเยอะนะคะอย่างที่สองก็คืออย่ากัดใกล้โคนผมมากเพราะว่ามันจะกัดหนังหัวไปด้วยเลยนะคะตอนนี้ฟินก็คือแสบอยู่เล็กน้อยฟินหมักน้ำมันทุกวันเลยค่ะซึ่งฟินกัดไปทั้งหมด3รอบนะคะทุกคน3รอบแล้วก็ลงสีต่อเลยค่ะถ้ามีเวลาก็ค่อยๆทำนะคะใช่อย่ารีบอย่าใจร้อนแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทุ่มเทขนาดนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปพวกเราด้วยนะคะลาฟินไปเดินลากันไปด้วยเดี๋ยวเจอรูปภาพของฟินกับผมทรงใหม่ที่ภาคภูมิใจนะคะครูเธอจะปิดคลิปค่ะฟินเย้มีฟูแล้วหรอ